นี้ก็เรื่องการเคลื่อนที่แบบ Super Harmonic Motion นะฮะแล้วก็เรื่องการเกิด Oscillation แบบต่างๆนะฮะในการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic Motion เนี่ยก็คือการเคลื่อนที่ที่กลับไปกลับมาซ้ำแนวเดิมนะฮะอาจจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็ได้นะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงก็ได้แต่มันจะซ้ำแนวเดิมลักษณะการสั่นแบบนี้ก็จะมีเช่นตอนที่เราเอาไม้เบสบอลตีลูกเบสบอลนะบางครั้งเราจะรู้สึกสะท้านมือเลยเพราะว่าขณะที่ไปกระแทกกับลูกเบสบอลเนี่ยไม้เบสบอลมันจะสั่นนะฮะจะสั่นด้วยความถี่ที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะฮะลมพัดผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงก็จะเห็นว่าสายไฟฟ้านี่มันสั่นได้นะเพราะว่าระหว่างที่อากาศพัดผ่านเสาเนี่ยมันก็จะแกว่งให้สายเนี่ยแกว่งไปด้านหนึ่งพอสายเกิดการแกว่งในสภาพอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านสายไฟมันก็จะเกิด turbulent flow ด้านหลังสายไฟนะแรงกระทำอาจจะลดลงมันก็แกว่งกลับมันก็โดนแรงลมกระทำใหม่มันคล้ายๆกับที่สะพานแขวนสะพานทาโคมาบริดจ์ซึ่งอยู่ที่กรุงลอนดอนนะฮะข้ามแม่น้ำเทมส์นะครั้งหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องแรงลมที่จะทำให้เกิดการสั่นนะปรากฏว่าพอสร้างเสร็จได้ประมาณ3เดือนมีลมพัดมาความแรงพอสมควรซึ่งช่วงนั้นเป็นความเร็วของลมที่พอดีที่ทำให้เกิดการสั่นที่ resonant frequency ของสะพานเลยสิ่งนี้ก็ทำได้คือถ้าเขาต้องการเปลี่ยนความถี่ resonant ของสะพานนั้นเขาต้องเพิ่มมวลให้กับสะพานหรืออาจจะเพิ่ม elastic constant ค่า spring constant ของมันเพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มมวลโดยการเอารถบรรทุกขึ้นไปจอดหรืออะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะถ้าความเร็วลมเพิ่มสูงขึ้นแล้วไปรีสโซแนนซ์ที่ค่าใหม่แต่ที่จะเสียแค่สะพานก็จะเสียรถบรรทุกไปด้วยนะฮะเขาก็เลยไม่ทำอย่างดีก็คือตั้งกล้องฉายภาพตอนที่มันกำลังสั่นบิดยังไงยังลบเลยนะสะพานคอนกรีตบิดยังไงยังลบเลยจนกระทั่งมันพังทลายลงแล้วก็เก็บภาพอันนั้นไว้ดูเป็นที่ระลึกปีกเครื่องบินนะครับขณะที่ปีกด้านบนมันจะโค้งกว่าด้านล่างนะเพราะว่าเขาต้องการให้ลมด้านบนเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสูงกว่าด้านล่างจะได้มีความดันสูงและพยุงเครื่องบินไปได้นี่ระหว่างที่มันวิ่งผ่านเนี่ยด้านหลังก็จะเกิด turbulent flow นะทำให้เกิดการสั่นของปีกนะขยับขึ้นลงทีนี้เครื่องบินเนี่ยถ้ามันสั่นนานๆเข้ามันจะเกิดการล้าโลหะนี่พอมันพับขึ้นพับลงนานๆมันจะเกิดการล้าจนกระทั่งปีกหักได้นะถ้ามันหักกลางอากาศก็หมายความว่าก็เป็นเรื่องเสี่ยงดวงของคนขับเครื่องบินนะฮะรถไฟขณะเคลื่อนที่ผ่านทางโค้งผมไม่แน่ใจว่าเคยมีใครที่นั่งรถไฟนะฮะแล้วตอนผ่านทางโค้งเนี่ยคนขับเขาจะเลี้ยวโค้งล้อนะฮะคือพยายามหักมุมล้อเพื่อเลี้ยวโค้งตามรางให้การที่ล้อมันสีไปตามขอบรางเนี่ยทำให้เกิดการสั่นและการดีดสูงมีเสียงเอี๊ยดอาดตรงนั้นนะดังเข้าหูเราแผ่นดินไหวก็จะทำให้ตัวอาคารเกิดการสั่นหรือแกว่งนะฮะหรือเวลาขอทานนั่งขอทานอยู่มีกระป๋องโลหะอยู่ใช่ไหมพอคนโยนเหรียญลงไปมันก็จะมีเสียงดังถ้าเป็นเหรียญบาทเสียงมันก็ดังแบบหนึ่งเหรียญ5บาทก็ดังอีกแบบหนึ่งนะฮะมันจะมีความถี่ resonance ของการสั่นค่าหนึ่งตามน้ำหนักอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในการตกกระทบเพราะนั้นเข
ขอทานเขาจะรู้ได้ว่าตอนนี้คนหยอกเหรียญอะไรให้เขานะนี่มาดูการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกการสั่นเราจะมีนิยามคือคำว่าฟังถี่นะคือจำนวนรอบของการสั่นใน1วินาทีถ้ามันสั่นไปทางซ้ายกลับมาทางขวานะแล้วก็กลับมาตรงกลางอีกครั้งหนึ่งแล้วเรียกว่าครบ1รอบนะจำนวนรอบใน1วินาทีเราเรียกว่าความถี่นะเราจะเรียกมันว่าเป็นไซเคิลต่อวินาทีหรือเป็นเฮิร์ตซ์ก็ได้ส่วนพีเรียดจะเป็นส่วนกลับของจำนวนรอบก็คือค่าเวลาที่ใช้ในการสั่นหนึ่งรอบถ้าคุณมี5รอบต่อวินาที1รอบมันก็คือ1ส่วน5วินาทีนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนกลับของกันและกันการสั่นเนี่ยถ้าเราให้ amplitude ของการสั่นเป็นระยะทางที่มันเคลื่อนที่จากจุดสมดุลที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0นะฮะขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดทีนี้ถ้าพร้อมเทียบกับเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันก็จะสั่นเป็นรูปไซนูซอยดัลเวฟนะฮะคำว่าไซนูซอยดัลเนี่ยคือรูปร่างเป็นไซอาจจะเป็นโคไซก็ได้นะไซโอเมก้าทีบวกไพส่วน2มันก็คือโคไซนะเพราะฉะนั้นรูปร่างอะไรที่อยู่ในรูปของไซหรือโคไซฟังก์ชันเราเรียกไซนูซอยดัลเวฟทั้งหมดอันนี้ถ้าเราดูจากเวกเตอร์นะจะพบว่าถ้าเวกเตอร์อยู่ในแนวนี้นะโปรเจคชันในแนวแกน y มันคือจุดนี้แต่ถ้าเวกเตอร์มาอยู่ตรงนี้โปรเจคชันในแนวแกน y ก็คือจุดนี้นะพอมาอยู่จุดนี้โปรเจคชันในแนวแกน y คือจุดนี้พอมาอยู่ตรงนี้โปรเจคชันในแนวแกน y คือจุดนี้พอมาอยู่ตรงนี้เวกเตอร์นี้นะprojection ในแนวแกน y ก็จะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปโดยการกวาดมุมตรงนี้มันจะถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากันเนี่ยทุกช่วงที่กวาดมุมเท่ากันจะกินเวลาเท่ากันนะฮะถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สเกลเวลาที่เท่ากันลงไปกับ projection ในแนวแกน yก็จะคือความสูงของเวกเตอร์ที่คุณฉายภาพฉายลงในแนวแกน y นะว่ามันสูงเท่าไหร่เรามาพลอตเราก็จะได้รูปไซนูซอยดัลฟังก์ชันนะฮะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้หมายความว่าช่วงเวลาที่มันอยู่แถวๆนี้เนี่ยใช้เวลานี่1ช่วงกับนี่1ช่วงเนี่ยเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาระยะทางสั้นๆนะแต่ช่วงนี้ระยะเวลาระยะทางนี้ค่อนข้างห่างแต่ใช้เวลาแค่ช่วงเดียวช่วงแค่นี้ตรงนี้จะทิ้งช่วงห่างขึ้นในขณะที่เวลาที่ใช้นั้นเท่ากันเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันออกไปนะฮะเพราะเวลาเท่ากันแต่ระยะทางในการเคลื่อนที่ต่างกันการเขียนฟังก์ชันของการเคลื่อนที่นะเราจะเขียนในรูป xt เท่ากับ xm cos omega t บวก phi ตัวนี้เราใช้ cos omega t บวก phi เพราะว่ารูปนี้เนี่ยคือ phi เป็น0นะฮะถ้า phi เป็น0มันเป็น cos omega t cos omega t ถ้า t เป็น0 cos 0ก็คือ1เพราะฉะนั้น amplitude มันก็คือ xm นะ xm คูณกับ1cos omega t ขึ้นไปพอเวลา t เพิ่มมากขึ้น cos theta มันค่ามากขึ้นค่า cos มันก็ลดลงจน omega t เท่ากับ90องศาหรือ pi ส่วน2เรเดียนมันก็จะลดลงมาเป็น0 cos pi ส่วน2นะฮะพอมันคูณกับ xm แล้วมันก็ลดลงมาเป็น0พอ omega t เกิน pi ส่วน2เรเดียนมันก็จะเริ่มมีค่าติดลบนะฮะก็จะแวรี่ตามนี้การเคลื่อนที่ซ้ำรอยเดิมซ้ำแนวเดิมนะ
เราจะเรียกว่าเป็น periodic motion ก็ได้นะครับคือถ้ามันครบ1รอบเราเรียกว่าครบ period นะหรือค่าเวลาการเคลื่อนที่รูปแบบเดิมทุกอย่างนะจะเห็นว่าจากรูปนี้ขณะที่คุณเคลื่อนที่จากจุดนี้มาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาข้างล่างจนมาถึงจุดนี้ถ้าเลย1ข้ามเวลาแล้วมันจะตรงนี้จะซ้ําแนวเดิมของเส้นทางแรกนะซึ่งเริ่มจาก x ค่าเดียวกันแล้วก็รีพีทซ้ําเราเลยเรียกมันว่าเป็น periodic motion ก็ได้นะคือเคลื่อนที่ตามข้ามเวลาเป็น period หรือช่วงทีนี้ลักษณะของคลื่นพวกนี้นะเราเขียนว่า cos omega t บวก phi cos omega t เนี่ยเมื่อ t เปลี่ยนแปลงไป